สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะบีบีก็จะพาไปเอ็นโซทาวเวอร์ค่ะที่ตั้งอยู่บนยอดของภูเขานัมซานนะคะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังเดินทางด้วยรถบัสขึ้นไปนะคะแต่หลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องเดินเท้าต่อขึ้นไปเองค่ะหากหลายๆคนกำลังสงสัยว่าเอ๊ะเอ็นโซทาวเวอร์คือที่ไหนนะคะก็คือเอ็นโซทาวเวอร์คือที่ที่คู่รักชอบมาของกุญแจกันนะคะเราเห็นได้บ่อยๆในซีรีส์เกาหลีค่ะที่นี่เนี่ยถูกสร้างตั้งแต่ปี1980นะคะแล้วก็มีการปรับปรุงใหม่อีกรอบนึงค่ะนี่นะฮะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ0องศาหนาวมากปล่อยผมช่วยไหมปล่อยผมช่วยไหมอู้อุ่นขึ้นนิดนึงไปโอปป้าเต็มเลยสองแป๊บสองแป๊บเจอเขาหมดแล้วเย้เย้มีฟ้าเปิดนะครับสวยมากหนาวได้หนาวอยู่หนาวมากเลยค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะคะก็อันนี้จะเป็นวิวของกรุงโซนะคะตึกเอ็นโซทาวเวอร์สูงจากพื้น236เมตรนะคะก็จะเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซเลยค่ะยิ่งถ้ามาช่วงกลางคืนก็สวยมากๆก็จะเห็นไฟริบริยับเต็มไปหมดเลยค่ะก็ด้านบนก็จะมีร้านขายของที่ระลึกขายขนมนะคะอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะอร่อยมากๆเลยใครมาอย่าลืมซื้อฝากเพื่อนเพราะว่านอกจากจะราคาดีแล้วเนี่ยลองเอากลับมาชิมแล้วรสชาติใช้ได้ด้วยค่ะที่นี่เขายังมีจุดบริการให้ส่งโปสการ์ดด้วยนะคะใครอยากเขียนให้แฟนเขียนให้เพื่อนเขียนให้พ่อแม่หรือคนรักก็ส่งได้เลยค่ะส่งโปสการ์ดมันจะถึงแมคคอปอ่ะครั้งที่แล้วก็ถึงนะอีกที่หนึ่งที่เพื่อนๆห้ามพลาดนะคะลงมาจากจุดชมวิว1ชั้นนะคะก็คือห้องน้ำนั่นเองห้องน้ำที่นี่ความพิเศษก็คือว่าเราสามารถนั่งห้องน้ำชมกรุงโซได้แบบนี้เลยค่ะแต่ว่าข้างนอกเขาไม่เห็นแล้วนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นกระจกที่ข้างนอกมันสะท้อนนะมีแต่เรามองออกไปเห็นข้างนอกนี่ล็อกประตูก่อนว้าวเป็นห้องน้ำที่เข้าแล้วก็เกิดความหวาดเสียวใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันสูงมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะคะก็กำลังซื้อขนมเนาะก็ซื้อชูโรสกับซื้อโกโก้ร้อนนะคะเขาขายเป็นแพ็คคู่นะก็กินแล้วกินไม่หยุดเลยทริปนี้อร่อยมากเลยค่ะก็จะเป็นซินนามอนกับน้ำตาลโรยอยู่บนแป้งชูโรสนะคะก็มาแวะถ่ายรูปกับที่เขาของแม่กุญแจกันหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังเป็นวิวของกรุงโซค่ะเที่ยวครบแล้วเนาะเราก็กำลังจะเดินลงไปที่รถทัวร์จอดนะคะสายแล้วเที่ยงวันนี้เราก็มากินเมนูจิมดักนะคะก็จะเป็นไก่ตุ๋นสมุนไพรสไตล์เกาหลีค่ะท้องอิ่มกันแล้วมาช้อปปิ้งย่านฮงแดกันค่ะก็ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอีกนะคะของแถวนี้ก็จะถูกกว่าย่านเมียงดงแล้วก็จะมีเสื้อผ้าเครื่องสำอางแล้วก็แฟชั่นนะคะก็ชิคๆคูลๆกันไปเลยนะก็ช้อปปิ้งคนก็เยอะตามที่เห็นในรูปนะคะในย่านนี้นะคะก็ยังมีร้าน ABC Mart นะคะร้านขายรองเท้าผ้าใบสนิเกอร์เหมือนที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ที่นี่เขาจะมีรองเท้าที่เป็นรุ่นแบบสีสันแล้วก็หลากหลายกว่าที่เคยเห็นมานะคะก็ใครมาก็ลองมาหิ้วกับสักคู่สองคู่ค่ะ
ื่องจากมากับทัวร์นะคะเวลาค่อนข้างน้อยก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยไม่ค่อยมีรูปสถานที่ร้านค้าไม่เท่าไหร่นะคะส่วนใครเป็นสายช็อปแนะนำว่าถ้ามาย่านนี้เผื่อเวลาครึ่งวันถึงวันหนึ่งค่ะเพราะว่าของน่าซื้อเยอะแยะไปหมดเลยค่ะค่ะวันสุดท้ายแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่แอร์พอร์ตนะคะถึงแอร์พอร์ตแล้วเราก็มาเติมพลังกันนิดนึงนะคะก็เมนูแรกก็จะเป็นซุปกิมจินะคะแล้วก็จะมีที่เห็นด้านหลังเป็นคีบับนะคะก็เป็นเหมือนข้าวปั้นเกาหลีแล้วก็มีไก่ทอดแบบเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็ข้าวยำค่ะกลับแล้วนะคะบ๊ายบาย Korea see you soon ค่ะสำหรับ Korea Part 4ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะส่วนใครดูแล้วสนุกสนานได้สาระประโยชน์นะคะก็สามารถไปดู Korea Part 1 2 3ได้นะคะก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างใน description box นะคะส่วนใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็แชร์เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ